จดโดเมนเว็บไซต์เช่าเว็บโฮสติ้งราคาประหยัดบริการดีซัพพอร์ตรวดเร็วผมเลือกใช้รักคอมลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเรียนรู้การใช้งาน Emmet นะฮะEmmet เนี่ยก็คือเครื่องมือที่จะทำให้เราเนี่ยเขียนโค้ดนะครับได้ไวยิ่งขึ้นคือมันจะเป็นตัวช่วยนะครับให้เราเนี่ยเขียนโค้ดได้ไวยิ่งขึ้นนะฮะโอเคนะครับก็ถ้าใครยังเห็นภาพไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นก็ถ้าใครติดตามผมมาเนี่ยทุกวิดีโอเนี่ยเวลาผมจะสร้างโครงสร้าง HTML ใหม่เนี่ยผมแค่พิมพ์คำว่าเครื่องหมายตกใจแล้วผมกดแท็บนะฮะนี่คือความสามารถของ Emmet นะฮะก็จะเห็นได้ว่ามันจะทำการเจนโค้ดมาให้เราเลยแบบนี้นะฮะคือเราไม่ต้องเสียเวลาไปพิมพ์ทุกตัวใหม่นะครับผมนะครับก็ถ้าใครใช้ VS Code นะฮะตัว Emmet เนี่ยมันจะถูกติดตั้งมาให้แล้วนะครับก็ให้มาที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ Preferences นะครับมาที่ User Snippet นะฮะผิดตัวครับขออภัยฮะมาที่ Setting นะครับผมแล้วตรงนี้ผมจะพิมพ์ว่า Emmet นะฮะตรงนี้มันจะขึ้น Edit in setting.json เนี่ยนะครับผมโอเคทุกคนจะเห็นว่า2บรรทัดแรกเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นการเปิดใช้งานตัว Emmet นะฮะก็ set เป็น true นะครับก็คือ VS Code เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันให้มาแล้วนะครับโอเคนะฮะทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานนะครับผมเพราะว่ามันจะมีอยู่เขาเรียกว่าเป็นช็อตโค้ดหลายตัวเลยนะครับก็ผมอยากมาพาทุกคนเนี่ยฝึกเขียนกันจะได้ทำให้การทำงานเนี่ยมันไวขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะตัวแรกเนี่ยครับเขาจะเรียกว่าการเขียนแบบชาวนะครับโดยการมันจะใช้เป็นเครื่องหมายมากกว่านะครับอันนี้ผมจะคอมเมนต์ไว้นะฮะว่าชาวนะครับก็คือเป็นเครื่องหมายมากกว่าอย่างนี้นะฮะวิธีการก็คือสมมุติว่าผมต้องการที่จะสร้างแท็ก nav แล้วก็ข้างในแท็ก nav เนี่ยมีแท็ก ul นะครับจะเห็นว่าผมใช้เป็นเครื่องหมายเห็นไหมครับมากกว่านะครับแล้วก็ข้างใน ul ผมต้องการให้มี li นะครับทีนี้ผมกด tab นะฮะทุกคนจะเห็นว่าเห็นไหมครับว่ามันจะทำการสร้างนี่ครับเป็นชาวนี่ฮะซ้อนข้างในประมาณนี้นะครับอันนี้คือวิธีแรกการเขียนแบบชาวนะครับวิธีนี้เนี่ยเราก็เอาไปประยุกต์ใช้สมมุติผมสร้างดิฟใช่ไหมผมต้องการให้ข้างในดิฟนี้มีเป็นเซ็กชันมีเป็นอาร์ติเคิลมีเป็นแท็ก p อะไรเงี้ยเห็นไหมครับนี่ครับวิธีการใช้งานนะครับผมตัวที่สองเนี่ยจะเป็นชื่อว่าการเขียนแบบซิบลิงนะฮะการเขียนแบบซิบลิงจะใช้เป็นเครื่องหมายบวกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็การเขียนแบบซิบลิงเนี่ยจะเป็นการสร้างแท็กให้มันต่อกันมานะครับก็คือเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูดีกว่านะครับสมมุติว่าผมมีแท็กดิฟแล้วผมต้องการที่จะให้สร้างแท็ก p ต่อจากแท็กดิฟตัวเนี้ยนะครับผมก็จะใช้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ตามด้วย p แล้วอาจจะตามด้วยอะไรสแปนก็ได้นะครับกดแท็บทุกคนจะเห็นว่าเห็นไหมครับมันก็จะสร้างแท็กต่อกันมาแบบนี้นะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าวิธีการเขียนแบบซิบลิงนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับจะเป็นวิธีเขียนแบบ climb up นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างให้ดูเลยแล้วกันนะครับสมมุติว่าผมมีการผมต้องการสร้างแท็ก diff แล้วก็มี diff อีกตัวต่อลงมานะครับทีนี้ก็จะมี child นะครับก็คือแท็ก p อยู่ข้างใน diff ตัวนี้แล้วก็จะมี span อยู่ข้างในแท็ก p นะครับจากนั้นก็จะสร้างตัวแท็ก m ขึ้นมาแล้วผมก็จะใช้เป็นเครื่องหมายตัวนี้นะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะครับก็ช่างมันนะฮะก็ผมจะใช้เป็น section นะครับทีนี้ผมกดแท็บเดี๋ยวผมจะก๊อปมาอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้เดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมกดแท็บปึ๊บนะครับทุกคนจะเห็นว่านะครับเนี่ยไอตัว climb up เนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการสร้างแท็กต่อนะครับผมแท็กต่อลงมานะครับก็ตัวแรกเนี่ยเรามีดิฟใช่ไหมครับนี่ก็คือตัวนี้นะครับบวกดิฟก็คือสร้างดิฟอีกตัวหนึ่งต่อจากดิฟตัวนี้แล้วก็ตัวเครื่องหมายมากกว่านี้ก็คือการสร้างชาวนะครับก็คือแท็ก p เนี่ยมันจะอยู่ในดิฟตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเคาะให้ดูนะจะได้เห็นชัดๆนะครับแล้วก็แท็ก span นะครับจะอยู่ในแท็ก p แล้วก็บวก m ก็คือสร้าง m เนี่ยต่อลงมาจากนั้นใช้เครื่องหมายนี้ตามด้วยแท็ก section มันก็จะอยู่ด้านล่างนะครับผมของแท็ก p นะฮะทีนี้มันจะมีใช้ตัวเดียวกับใช้2ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูการใช้อีกเป็น2ตัวนะครับก็ผมจะเพิ่มไป
ผมจะเพิ่มตรงนี้ไปนะฮะแล้วผมจะเคาะผมจะแท็บนะครับปึ๊บถ้าเกิดเราใช้เป็น2ตัวเนี่ยไอตัว section เนี่ยจากที่มันอยู่ข้างในเนี่ยนะครับมันจะตกมาอยู่ข้างนอกแทนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานสำหรับตัวการเขียนแบบ climb up นะครับผมต่อไปเนี่ยนะครับเราจะมาดูการเขียนแบบ grouping นะครับโดยการมันจะมีการใช้วงเล็บนะฮะก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมุติว่าผมต้องการสร้างแท็กดิฟแล้วก็ข้างในแท็กดิฟเนี่ยจะมีชาวก็คือเป็น header นะครับตรงนี้ผมจะใช้เป็นกรุ๊ปนะกรุ๊ปปิ้งละนะครับข้างในวงเล็บเนี่ยก็จะมี header ใช่ไหมครับแล้วก็มีชาวของมันเป็น ul มี li แล้วก็ผมต้องการให้ li มันมี2ตัวนะครับแล้วก็มีชาวคือแท็ก a ข้างใน li ด้วยนะครับจากนั้นก็จะสร้างฟูตเตอร์แล้วก็ข้างในฟูตเตอร์มีแท็ก p นะครับโอเคผมก็จะก๊อปมาอีกตัวหนึ่งแล้วผมกดแท็บนะครับนี่ครับทุกคนจะเห็นว่าตัวกรุ๊ปปิ้งเนี่ยนะครับมันก็จะสร้างก็คือเนี่ยเฮดเดอร์เนี่ยมันก็จะกรุ๊ปของมันเห็นไหมครับสมมุติถ้าเราไม่มีล่ะเดี๋ยวจะมายกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเราไม่มีการกรุ๊ปนะฮะมันจะเป็นยังไงปั๊บนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นแบบนี้นะฮะจะเห็นว่าเละเทะเลยนะครับก็ถ้าใครจะสร้างแบบว่าให้มันมีกรุ๊ปของมันเนี่ยก็ควรจะใช้วงเล็บนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับการเขียนแบบกรุ๊ปปิ้งนะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการเขียนแบบมัลติพลิเคชันนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสร้างอะไรที่มันซ้ำๆกันหรือว่ามีหลายตัวเนี่ยนะครับก็จะให้ใช้เป็นเครื่องหมายดอกจันนะครับผมก็คือ multiplication นั่นเองนะฮะในที่นี้ที่เราสร้างบ่อยๆเลยเนี่ยก็คือพวกแท็ก li ใช่ไหมครับพวก list item นะครับก็ผมต้องการที่จะสร้าง ul แล้วก็ข้างในมีชาวเป็น li ซึ่ง li ตัวนี้ผมต้องการให้มันมีสัก5ตัวผมก็ใช้เครื่องหมายดอกจันแล้วก็5นะครับมันก็จะคูณไป5ตัวทีนี้ผมจะก๊อปมาแล้วผมกดแท็บดูนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับli มันก็จะถูกสร้างมา5ตัวเพราะว่าเราใช้ตัว multiplication นี่นะครับอันนี้คือวิธีการใช้งานเราอาจจะใช้เป็น div ก็ได้สมมุติผมต้องการสร้าง div 5ตัวเงี้ยเห็นไหมครับก็ได้เหมือนกันนะสะดวกสบายมากๆเลยต่อไปนะครับก็คือการใช้งานตัว item numbering คือมันจะเป็นเครื่องหมายดอลลาร์ซายอย่างนี้นะฮะวิธีเนี้ยผมคิดว่าน่าจะใช้กันบ่อยมากนะครับเวลาที่เราสร้างคลาสหรือสร้างพวกแท็กแล้วก็ต้องการให้มันมีการเรียงจำนวนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างตัวแรกเลยก็คือสมมติว่าผมต้องการที่จะสร้างแท็ก ul มีคลาสไอเทม1ถึง5อะไรเงี้ยนะครับซึ่งแต่ละไอเทมก็มันจะนับเองเลยว่าไอเทม1ไอเทม2ไอเทม3ถึงไอเทม5อะไรอย่างงี้นะฮะก็วิธีเขียนก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ul นะครับมีชาวเป็น li แล้วก็มีคลาสใช้จุดนะฮะคลาสชื่อว่า item แล้วก็ใช้ดอลลาร์ไซดอกจัน5มันก็จะหมายถึงสร้าง ul มีชาวเป็น li นะครับมีคลาสเป็น item แล้วก็บวกจำนวน5ตัวนะครับแล้วก็นับให้มันนับมาด้วย1 2 3 4 5โอเคผมจะก๊อปมาด้านล่างแล้วผมกดแท็บทุกคนจะเห็นนะครับว่าคลาสมีการนับจำนวนเพิ่ม1 2 3 4 5แบบนี้นะครับผมวิธีแรกเนี่ยก็คือการใช้กับคลาสนะครับทีเนี้ยมันใช้ได้กับ attribute แล้วก็ข้อความในแท็กได้ด้วยนะครับผมสมมุติว่าผมต้องการสร้างเป็น head tag head นะครับ tag head ผมก็จะใช้ head dollar sign เพราะว่าผมจะสร้าง head 1 head 2 head 3สมมุติผมสร้าง3ตัวนะครับแล้วก็จะมี attributeนะครับเป็นสมมุติว่าเป็น title นะครับเท่ากับข้างในitem ไอ้ title เนี่ยก็จะมีเขียนว่า item นะครับผมแล้วก็ dollar sign ทีนี้ก็จะมีข้อความครับเวลาเราต้องการที่จะเขียนข้อความในแท็กเนี่ยเราจะใช้เป็นปีกกานะฮะผมก็จะเขียนอะไรสักอย่างสมมุติว่าเป็น header แล้วกันแล้วก็ dollar sign ทีนี้ผมก็จะคูณ3ด้านหลังนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงผมกดแท็บนะฮะทุกคนจะเห็นนะครับว่า head เราใช้ dollar sign ด้านหลังใช่ไหมครับแล้วก็ attribute title เนี่ยนะครับเราต้องการให้มันเขียนว่า item แล้วก็มีการเพิ่มจำนวนก็ใส่ dollar sign ข้างหลังแล้วก็ข้อความข้างในแท็ก head เนี่ยเราต้องการให้มีข้อความ header แล้วก็
ตามด้วยจำนวนที่มันให้มันนับเพิ่มนะครับจากนั้นเราก็คูณ3เข้าไปนี่ครับผลลัพธ์ก็จะได้นะฮะ head1 head2 head3 item 1 item 2 item 3 header 1 header 2 header 3นะครับผมทีนี้ต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสร้างคลาสแล้วมันเราอยากได้ตัวเลขสมมุติว่าเป็น001 002 003 004 005อย่างเงี้ยนะครับเราจะทำยังไงมันก็มีวิธีอยู่นะครับก็ง่ายๆครับผมก็จะใช้เหมือนเดิมครับ ul มีชาวเป็น li แล้วก็มีคลาส item ใช่ไหมครับจากนั้นผมต้องการ0เหมือนที่ผมเขียนให้ดูเมื่อกี้นะครับก็เราจะใช้$sign 3ตัวนะครับแล้วก็คูณสมมุติว่ามี5ตัวผมก็คูณ5ไปนะครับก็จะเห็นว่าคลาสเนี่ยมีการเพิ่ม0มา2ตัวนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะเป็นวิธีการเขียนแบบนี้นะครับผมต่อไปครับเราจะมาดูวิธีการเขียน ID แล้วก็คลาส attribute นะครับผมก็เราใช้กันบ่อยมากนะครับในการที่จะกำหนดคลาสหรือว่า ID ให้กับตัวแท็กของเรานะฮะอันแรกเลยถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสร้างแท็กสมมุติแท็กดิฟแล้วกำหนด ID ให้มันเป็นอะไรสักอย่างเนี้ยเราทำไงเราจะใช้เครื่องหมายชาร์ปนะครับหรือว่าสี่เหลี่ยมนะครับผมทีนี้ผมก็ใช้เป็นสมมุติว่าผมต้องการสร้างดิฟมี ID เป็น header ใช่ไหมก็อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะสร้างดิฟขึ้นมานะครับแล้วก็ตามด้วย ID header ทีเนี้ยข้างหน้าเนี้ยเราสามารถกำหนดเป็นชื่อแท็กได้นะครับสมมุติว่าผมเอาเป็น section อย่างเงี้ยผมเอาเป็นเซสชันแล้วผมก็ผมลืมไปนะครับต้องมาเอาเคอร์เซอร์มาด้านหลังแล้วก็กดแท็บนะครับก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับมันก็จะสร้างเซสชันที่มี ID เป็น header นะครับหรือว่าจะเอาเป็น header แล้วก็มี ID เป็น header ก็ได้นะครับซึ่งข้างหน้าเนี่ยเราสามารถกำหนดเป็นชื่อของแท็กนั้นๆได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่กำหนดเนี่ยมันก็จะเจนเป็นแท็กดิฟให้นะครับผมแล้วก็วิธีการสร้างคลาสเราจะใช้เป็นจุดนะครับเป็นจุดสมมติclass title อะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็เราสามารถที่จะสร้างทั้ง ID ทั้ง class แบบครั้งเดียวได้ภายในการพิมพ์ครั้งเดียวนะครับผมก็ยังไงสมมุติว่าผมสร้าง tag section ใช่ไหมมี ID เป็น content แล้วก็มี class เป็นอะไรเป็น content เหมือนกันมีทั้ง ID ทั้ง class เป็น content เลยชื่อเหมือนกันนะฮะผมกด tabทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้ก็จะมีการสร้างทั้ง ID ทั้งคลาสนะครับครั้งเดียวโดยที่เราเขียนแบบครั้งเดียวแล้วก็กดแท็บก็จะมาทั้ง2อันเลยนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะสร้างคลาสให้มันมีหลายตัวทำยังไงนะครับก็ง่ายๆครับสมมุติว่าผมต้องการสร้างแท็ก p นะครับแท็ก p ใช่ไหมแล้วก็มีคลาสอย่างเช่นคลาส black คลาสเป็นอะไรเดียวเป็นลายคลาสเป็นท็อปอะไรเงี้ยแล้วผมกดแท็บนะครับก็จะเห็นว่าคลาสแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะถูกสร้างเพิ่มขึ้นมาต่อกันนะครับแต่ว่ามันจะเว้นวรรคให้ด้วยนะครับก็เห็นได้ว่ามันดีมากนะครับรวดเร็วนะครับไม่ต้องเสียเวลามาพิมพ์อะไรเยอะแยะนะครับก็จะอันนี้จะเป็นวิธีการใช้งาน ID แล้วก็คลาส attribute นะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นการ custom attributes นะครับก็สมมติว่าผมต้องการสร้างแท็ก p แล้วก็ข้างในแท็ก p ผมจะให้มันมี attribute ชื่อว่า title นะครับการที่เราจะเพิ่ม attribute ให้กับแท็กเราจะใช้เป็น brackets นะครับก็คือสี่เหลี่ยมนะครับเป็นวงเล็บเหลี่ยมเนี่ยนะครับแล้วก็กำหนดนะครับชื่อของ attribute อย่างเช่น title ผมกำหนดเป็นปฏิภาณเนี่ยนะครับแล้วผมก็กด tab ก็จะเห็นว่า title เนี่ยก็จะถูกสร้างมานะครับไปตัว attribute เนี่ยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดผมต้องการใช้พวกอย่างเช่นเป็น td แท็ก td เนี่ยมันจะต้องมีการกำหนด row span แล้วก็ call span ให้มันใช่ไหมครับก็ผมก็จะกำหนดอย่างเช่น td ตัวนี้มี attribute row span ให้2ให้เท่ากับ2นะครับแล้วก็มี call span เท่ากับ3อาจจะมี title ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็กด tab ก็เห็นว่า attribute เนี่ยก็จะถูกสร้างเข้ามานะครับผมก็การ custom attribute ก็จะเขียนประมาณนี้นะครับผมต่อไปครับการเพิ่มข้อความการเพิ่มข้อความก็จะใช้เป็นเครื่องหมายปีกกานะครับสมมติว่าผมสร้างแท็ก a นะครับแล้วผมต้องมีผมต้องการมีข้อความในแท็ก a ว่า click me อย่างเงี้ยนะครับผมก็จะใช้ปีกกาเห็นไหมครับแล้วผมก็กดแท็บก็จะเห็นว่าข้อความเนี่ยก็จะถูกสร้างมาเลย
นะครับผมหรือว่าผมอาจจะทำอย่างนี้ก็ได้สมมติผมต้องการสร้างแท็ก P แล้วก็ข้างในเนี่ยผมจะมีการข้อความคลิกนะครับแล้วก็บวกกับแท็ก A ก็คือสร้างแท็ก A ให้อยู่ข้างในนะครับผมเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีตรงนี้ฮะมีชาวนะครับผมเพราะว่า A มันก็จะอยู่ข้างในแล้วเราบวก A แล้วก็ A เนี่ยเราต้องการให้มันมีข้อความว่า here นะครับผมแล้วก็บวกกับข้อความ to continue อะไรอย่างนี้นะฮะผมกดแท็บนะครับเห็นไหมครับว่าตัวข้อความก็จะถูกสร้างขึ้นมาจากที่เราเขียนเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างประกอบนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะเห็นว่าดีมากเลยนะครับผมการเขียนข้อความโดยการใช้บิกานะครับผมทีนี้ครับมันจะมีพวกแท็กที่มันเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์ทั้งหมดก็ได้นะครับผมอย่างเช่นไอตัวบัตทอนแท็กบัตทอนนะครับเราพิมพ์แค่ btn เห็นไหมมาเป็นแท็กบัตทอนเลยหรือไม่ก็อย่างเช่นตัวแท็กบัคโค้ดนะครับพิมพ์แค่ bq นะครับมีอยู่หลายตัวเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่น figure นะครับพิมพ์แค่ fig นะครับถ้ามี figure ก็ต้องมี fig caption นะครับ fig caption เนี่ยเราพิมพ์แค่ fig c ก็จะเห็นว่าจะมาเป็น fig caption แท็กเลยนะฮะแล้วก็จะมี picture นะฮะพิมพ์แค่ pic พอนะครับแล้วก็ iframe นะครับพิมพ์แค่ ifr นี่เห็นไหมครับ m นะครับ embed พิมพ์แค่ emb พอนะครับผมแล้วก็อย่างเช่น cap สมมติแท็ก caption ก็พิมพ์แค่ cap นะครับก็จะมาเป็น caption เลยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันจะมีหลายตัวเลยอย่างเช่น tag area tag area พิมพ์แค่ tar ear นะครับแล้วก็ tab นี่ก็จะมาเป็น tag area เลยนะครับแล้วก็ section พิมพ์แค่ sect อย่างนี้นะฮะนะครับ sect นะครับผมไม่ใช่ตัว x นะฮะโอเคแล้วก็มีอะไรอีกมีหลายตัวผมถ้าผมยกตัวอย่างนี้คือเยอะมากนะครับยังไงก็ลองเอาตัวชีทไปดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะฮะโอเคครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยเราใช้คือไม่ได้ใช้ทุกตัวนะครับแต่ว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับโอเคครับยังไงก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ความรู้ใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับตัว Emmet ก็คือเครื่องมือที่จะทำให้เราเขียน HTML เนี่ยได้ไวยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับมือใหม่เนี่ยก็ผมอยากให้ลองฝึกเขียนแบบปกติให้คล่องมือก่อนนะครับพอคล่องแล้วค่อยไปใช้ตัว Emmet ก็ได้นะครับผมเพราะว่าบางทีน้องๆ อะไรเงี้ยแบบไปแข่งจำไม่ได้ถ้าไปใช้อย่างเงี้ยนะฮะอาจจะจำไม่ได้แล้วก็มีปัญหานะครับก็ลองเขียนโครง HTML ให้ได้ก่อนนะครับแบบให้มันคุ้นมือก่อนแล้วค่อยใช้แบบว่าเนี่ยดอกจันนะครับผมแล้วก็แท็บมันก็จะมาเลยอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เนาะนะครับแต่ว่าใครที่จะใช้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับใช้ไปเลยก็ได้เพราะว่ามันทำให้เราทำงานได้ไวดีนะครับเพราะว่าทั่วโลกเขาก็ใช้กันแหละนะครับไม่มีใครมานั่งเขียนทีละตัวละนะครับทุกวันนี้หรือมันก็มีแหละนะครับแต่ว่าผมก็ใช้ Emmet ตลอดนะครับโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ